มิกทองระยะกับนางเอกคนใหม่เป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดฮอตที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับมิกทองระยะเพราะมีผลงานทางหน้าจอทีวีออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นละครหรือโฆษณาแถมยังเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดสีด้วยล่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ประกบกับทุบตาตัวแม่อย่างอ้ำพัชราภามาแล้วด้วยล่าสุดเจ้าตัวก็กำลังจะมีละครใหม่ออกมาให้แฟนๆทางช่องเจ็ดสีติดตามกันอีกแล้วนั่นก็คือละครเลือด2หัวใจซึ่งเรื่องนี้พิเศษสุดๆเพราะมิกต้องรับบทเป็นฝาแฝดแถมยังได้ประกบกับ2นางเอกเลยไม่ว่าจะเป็นนางเอกสาวทิสาวริธิสาและนางเอกน้องใหม่อย่างเจนนี่ชยิศราซึ่งตอนนี้กำลังมีละครที่ออนแอร์อย่างเกาะรักกลหัวใจนั่นเองล่ะค่ะและในวันนี้เราก็มีภาพของมิกและสาวเจนนี่ออกมาให้ติดตามกันด้วยต้องบอกเลยว่าแค่ภาพฟิตติ้งของพระนางก็เคมีเข้ากันสุดๆเลยล่ะค่ะเชื่อว่าละครออนแอร์เมื่อไหร่ต้องถือกำเนิดคู่จิ้นใหม่ของละครช่องเจ็ดสีแน่นอนเลยเอาเป็นว่าพระนางคู่ใหม่ของช่องจะดีงามขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะและสำหรับสาวเจนนี่นั้นต้องบอกเลยว่าแม้จะเป็นนางเอกหน้าใหม่แต่เคมีไม่ธรรมดาเลยละค่ะเพราะคว้าตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดล2019ด้วยซึ่งก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิงอย่างเต็มตัวกับผลงานละครหลังข่าวอย่างเกาะรักกลหัวใจก็ต้องมาติดตามเชียร์กันต่อในละครเรื่องใหม่อย่างเลือด2หัวใจด้วยเนอะเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะปังได้ไม่ยากเลยละค่ะเพราะได้ประกบกับพระเอกรุ่นพี่สุดฮอตแถมยังได้ร่วมงานกับนางเอกรุ่นพี่อย่างทิสาด้วยงานนี้บอกเลยว่าแค่นักแสดงหลักของเรื่องแฟนๆก็อยากดูแล้วละค่ะเอาเป็นว่าถ่ายทำเสร็จและประกาศวันออนแอร์เมื่อไหร่เราจะรีบออกมาอัปเดตให้ทราบนะคะแฟนๆจะได้ไปติดตามกันได้และสำหรับใครที่ชื่นชอบหรืออยากจะติดตามสาวเจนนี่ก็สามารถไปติดตามได้ที่ Instagram jjennychayis ของเจ้าตัวกันได้เลยค่ะตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม 40,000 กว่าแล้วยังไงก็ขอให้ทะลุแสนไวๆนะคะเรียกได้ว่าช่อง7สีนั้นผลิตผลงานใหม่ๆออกมาให้ติดตามกันตลอดเลยละค่ะแถมยังมีการจับคู่พระนางใหม่ๆให้ติดตามกันตลอดด้วยยังไงก็ขออวยพรให้คู่ใหม่ที่ถูกวางตัวดีปังๆและดังเป็นผู้แตกเลยนะคะ